สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจำช่วงเย็นวันที่21เดือนเมษายนอย่าลืมในส่วนของตัวบริการ Signal ทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาหรือดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับในคอมเมนต์ห้องซิกวีพีอาจารย์พี่บีนะครับเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าว BTPSL ชัดเจนอัตราวินเลทเกินกว่า 80% VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมประสบการณ์บางอย่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้นะครับดูเหมือนว่าตัวของ US ดอลลาร์นี้เนี่ยจะเริ่มขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาสู่บริเวณที่ช่วงหน้าของตารางนะครับเป็นรองก็เพียงแค่นิวซีแลนด์แล้วก็แคนาดาแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับทั้ง2สกุลเงินนี้เนี่ยก็ไม่ได้แข็งค่าอะไรมากมายเลยนะครับตัวของแคนาดาอยู่หน้าตารางแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการปรับฐานตามหลักของเทคนิคจะดีกว่าเพราะว่าในคืนนี้นะครับนักทุนยังมีข่าวสำคัญที่จะต้องติดตามซึ่งก็คือการประกาศตัวเลขอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การแถลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดาครับซึ่งคาดการเบื้องต้นเนี่ยเขาคาดการว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เท่าเดิมแต่นักทุนจำได้ไหมครับว่าในช่วงคืนที่ผ่านมาสกุลเงินแคนาดาก็มีการปรับตัวอ่อนค่าเพราะเขาไปขานรับกับข่าวที่คาดว่าธนาคารกลางของแคนาดานี้จะประกาศลดการทำ QE เพราะว่าตัวของธนาคารกลางมีมุมมองที่ดีต่อเศรษฐกิจแต่ตอนนี้นะครับตลาดยังมองว่ามันจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ก็เกรงว่าหากว่าถอนคันเร่งในตอนนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจก็เป็นได้เหมือนกันเรียกได้ว่ามากระทบกับเซนติเมนต์นะครับของนักลงทุนในระยะสั้นๆครับในวันนี้นะครับราคาน้ำมันโดยภาพรวมก็ยังถือว่าติดลบอยู่นะครับจากเว็บไซต์ Finviz เนี่ยแจ้งมานะครับว่าตัว WTI ติดลบอยู่ที่ประมาณ 1.42% ครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับถ้าติดลบไปเป็นเปอร์เซ็นต์กว่าๆตรงนี้การเคลื่อนไหวของตัว US ดอลลาร์ที่มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับโดยหลักๆแล้วก็เกิดจากการที่ยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับมีการฟื้นตัวในระหว่างวันแต่ถามว่าฟื้นเยอะไหมก็ยังไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่แต่ก็แน่นอนครับยิวฟื้นขึ้นมาแบบนี้ราคาทองคำเนี่ยจากที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดระหว่างวันใกล้ๆกับไฮเดิมก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ผ่านครับมีการย่อตัวลงมาทั้งสองยังมีความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกันค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าด้านของตัวแนวต้านยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.6% นะครับถือว่าเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่ค่อนข้างมีความสำคัญเลยส่วนตัวแนวรับเก่านะฮะก็จะเป็นโลเก่าก่อนหน้านี้แล้วก็โลของวันที่16เมษายนครับนักทุนก็ต้องจับตาดูนะฮะว่าคืนนี้ยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะมีทิศทางไปในทิศทางไหนหากขึ้นก็อาจจะส่งผลลบต่อราคาทองคำหากว่าลงก็อาจจะสร้างแรงหนุนได้ไปดูการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีดอลลาร์นะครับนักทุนโดยรวมก็มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเหมือนกันหลังจากที่นะครับสามารถยืนระดับประมาณ92ได้นะครับตัวนี้ขออภัย 91.2 เมื่อยืนได้แล้วนะครับตัวของยูโรแล้วก็ในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์แน่นอนครับว่าก็จะมีการปรับตัวอ่อนค่าเป็นธรรมดาอย่างยูโรนี่ก็ใกล้กับในส่วนของตัวแนวรับสำคัญแล้วนะครับที่ระดับ 1.200 ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญตามหลักของจิตวิทยาเช่นเดียวกันครับและนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดทั้งหมดประจำช่วงเย็นวันนี้นะครับสวัสดีครับ